ครับมาแล้วครับไฮโลทายไพ่สูงต่ำนะครับผมมีหลายคนทำถึงเกมนี้นะมากับทุน1,500หล่อๆเลยครับเมื่อกี้นี้แม่งเสียงโง่ไอ้ไฮโลมังกรไปนะจริงๆผมไม่น่าเล่นเลยครับผมแบบได้มาเราไม่ยอมเลิกนะตามนั้นแหละครับไปอันนี้รอบนี้เราจะไม่พลาดแล้วครับต่ำกว่า6ครับไอ้เหี้ยแต้มต่ำสุดของเกมนี้คือ2นะครับไพ่2นะแต่ว่าเวลาเราเลือกไพ่กลางอย่างเงี้ยคือ6ใช่ไหมครับมันใน3ใบมันมีทั้งสูงทั้งต่ำนะส่วนใหญ่แล้วนะนี่ไงไอ้เหี้ยเปิดสูงออก4ดูดิไปครับผมมาสักทีนะต่ำครับได้ครับต่ำกว่าครับต่ำกว่า5มี4 3 2ออกให้กูสักตัวเพื่อนโอ้โหอยากได้ 2,900 เป็นไงล่ะมึงอ่ะรอบนี้3ไม่เอานะเดี๋ยวก่อนนะหาไพ่ควีนก็แล้วกันนะครับผมควีนนี่แต่ก่อนชอบเล่นมากนะสูงกว่าดีครับรออะไรมาเป็นไงโอ้โหเก็บดีครับได้ 2,000 เลยนะ500ได้ 2,100 นะครับกำไร 1,500 นะถ้าเล่นต่อเมื่อกี้เนี้ยถ้าผมเปิดสูงกว่าควีนอีกนะผมมีโอกาสได้ 9,000 นะแต่ผมไม่กล้าครับมาดูรอบนี้อีกทีนะครับผมเอาต่ำกว่าแล้วกันครับง่ายดีนะสูงกว่า5เอทเลยเหรอต่ำกว่าเอทดีครับมาอยู่ 1,200 นะลงทุน850เอาไม่เอานะครับผมตอนนี้ก็คือกำไรเน้นๆเลยครับผมมา 1,500 ตอนนี้ 3,400 นะผมว่าจะเล่นให้ถึงหมื่นนะไม่รู้จะถึงป่ะนะตั้งใจว่าอย่างนั้นนะครับสูงกว่า2ครับตอนนี้มันมาขนาดนี้แล้วก็มีโอกาสครับต่ำกว่าเอทครับแจ็คต่ำกว่าเอทคือสูงสุดแล้วนะทุกคนแจ็คสูงกว่าแจ็คคิงอีกรอบนี้ของกูแล้วล่ะรอบนี้ของผมแล้วล่ะครับจะของใครล่ะครับต่ำกว่าคิง8ง่ายแล้วครับผม 2,900 เก็บเลยครับผมเรียบร้อยครับ 5,478 บาทขาดอีกเท่าไหร่วะขาดอีกประมาณ 5,000 นะ 4,600 อ่ะครับจะไปถึง10,000นะครับผมเล่น1,900นะทุกคนรอบนี้ถ้าเราได้เราออกเลยนะครับผมเลือก4เอาต่ำกว่าครับ7,900ครับ3 2 4 3 2โอ้ออก5ว่ะเหี้ยเอ้ยเซ็งเลยครับผมแม่งเหลือ 3,500 เลยนะแต่รอบนี้ไม่ห้าวนะแม่งรอบก่อนห้าวโดนหมดเลยครับเหลือ0บาทรอบนี้2,000กำไรนุ่นท่วนๆก็เก็บไว้ก่อนนะ